กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีน้องนักศึกษาฝึกงานคนนึงค่ะมีการโพสต์ข้อความใน Facebook นะคะคล้ายๆว่าเธอเนี่ยถูกมอมยาซึ่งบุคคลที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือคุณฟอยณัฐพงษ์ชาติพงษ์นะคะซึ่งเป็นดารานักแสดงนะคะล่าสุดนะคะปรากฏว่าคุณฟอยนะคะมีการเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้ปากคำนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะการตรวจร่างกายของน้องนักศึกษาหญิงปรากฏว่ามีสารกัญชาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะก็เตือนเลยค่ะว่าเยลลี่กัญชานะคะไม่ถูกกฎหมายในไทยนะคะแล้วก็ไม่ผ่านอย.ไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆนะคะมาดูความคืบหน้ากรณีนี้กันก่อนค่ะที่มีนักศึกษาสาวโพสต์ข้อความเตือนภัยใน Facebook นะคะบอกว่าเธอถูกมอมยาเพราะว่ามีอาการมึนงงแล้วก็เวียนศีรษะหลังจากที่รับประทานเยลลี่ชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วก็พาดพิงไปถึงคุณณัฐพงษ์ชาติพงษ์หรือว่าคุณฟลอยด์นะคะดารานักแสดงค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ปรากฏว่าหญิงสาวรายนี้ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังผลตรวจปัสสาวะของเธอนะคะพบสารกัญชาแต่ไม่มีสารเคมีอื่นเจือปนค่ะส่วนคุณฟลอยด์แล้วก็รุ่นพี่ของน้องนักศึกษาได้เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้ง2คนและทั้ง2คนตอนนี้ยังอยู่ในฐานะพยานค่ะใช่ค่ะทางด้านของตำรวจนะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3พันตำรวจเอกพัทรพลสนิทวงศ์ณอยุธยาได้ออกมาระบุถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดคำให้การของคุณฟลอยด์และก็รุ่นพี่ของน้องนักศึกษานะคะว่าสอดคล้องกับคำให้การของน้องนักศึกษาผู้เสียหายหรือไม่ซึ่งเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลอยู่นะคะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการสอบพยานแวดล้อมและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดกันอีกครั้งส่วนผลตรวจร่างกายของน้องนักศึกษาสาวอันนี้ต้องรอสอบปากคำร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะได้ยินแล้วนะคะว่าคุณฟลอยด์เนี่ยได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยเจ้าตัวยอมรับเพียงแค่ว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงและอยู่ภายในร้านแต่เดินทางออกมาก่อนที่น้องนักศึกษาและรุ่นพี่จะเดินทางมาถึงนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพียงการพบกันโดยบังเอิญจึงมีการรับประทานอาหารและก็ขนมร่วมกันโดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีการมอมยาและไม่มีการยื่นขนมเยลลี่ให้กับนักศึกษาสาวพร้อมกับมีการขู่จะฟ้องกลับฐานทำให้เสียหายด้วยเพราะว่าก็มีงานอีเวนท์ที่ยกเลิกงานคุณฟลอยด์ไปนั่นเองนะคะทีนี้เรื่องของเยลลี่กัญชาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีการปลดล็อกให้สามารถนำกัญชามาใช้ในการทางการแพทย์แล้วก็งานวิจัยได้แล้วนี่อย่างนี้ถือว่าผิดหรือเปล่าถ้ามีไว้ในครอบครองนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์มานัสโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์ยืนยันนะคะว่าแม้จะมีการปลดล็อกให้สามารถนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และงานวิจัยส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบและไม่ผ่านอย.ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะเยลลี่เมาหรือว่าเยลลี่กัญชาถ้าพบว่ามีสาร THC เจือปนประมาณ1มิลลิกรัมถือว่าเป็นสารเสพติดที่ต้องผ่านการรับรองจากอย.ค่ะโดยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาผู้ที่รับประทานเข้าไปจะมีผลข้างเคียงสัมพันธ์กับปริมาณสัมพันธ์กับระยะเวลาแล้วก็สัมพันธ์กับโรคประจำตัวของแต่ละคนนะคะบางรายอาจจะเกิดผลกระทบกับระบบหัวใจทำให้ชีพจรเต้นเร็วใจสั่นมึนแล้วก็สามารถที่จะเวียนศีรษะได้อาการจะเคลิบเคลิ้มถ้าทานเข้าไปแล้วมีอาการนะคะต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้การออกฤทธิ์ลดลงแต่ถ้ารุนแรงมากๆก็ต้องส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะเพราะว่าอันตรายจริงๆค่ะ